ให้ตายเถอะเราพังล็อกไงจะให้เราจัดเหมือนคนอื่นมันก็ยากนะก็สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่ที่เชเกีตรงรัชดานะฮะตรงมันจะอยู่โลเคชั่นประมาณตึกช้างก็จะอยู่คนละฝั่งนะครับวันนี้เป็นงานฟรีไรด์นะฮะของพี่เบิร์ดนะครับก็จริงๆฟรีไรด์มันเกิดครั้งแรกที่กาญจนบุรีมั้งเขาไปจัดงานนะครับแล้วครั้งนี้ก็มาจัดในเมืองนะครับก็เป็นงานฟรีไรด์ก็คร่าวๆก็จะมีเหมือนเดิมมีงานพวกอาร์ติสต์มีงานมอเตอร์ไซค์มีพวกบูธต่างๆมาออกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทัวร์เรื่อยๆนะครับว่ามีใครบ้างนี่เราก็เจอนักมวยฮะอันนี้เขาก็เป็นนักมวยหน้าใหม่นะฮะเขาฝึกมวยอยู่นะครับวันนี้ครับเรียนมวยได้กี่เดือนแล้วพี่เรียนมวย 4-5 ครั้งเองครับนี่ฮะเขาพาจริงนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปต่อยสตรีทไฟท์ครั้งรอบนะครับสนใจไหมพี่ได้ครับได้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 เดี๋ยวพาเขาได้พี่เอาแบบเอาเป็นเลยแล้วเราค่อยไปกันได้ได้ครับเจอกันพี่ผมครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเสื้ออะไรมาขายไหมครับอ๋อผมเอางานหมวกที่ผมทำครับมาอ๋อหลักก็มีเสื้อแล้วก็มีหมวกด้วยหมวกก็เป็นงานอันนี้ใช้เป็นแอร์บัดหรือใช้เป็นอะไรพี่อันนี้ก็อ๋อได้ขอดูหน่อยครับอันนี้ทำใส่หมวกกันล้างก็คือเป็นออเดอร์ลูกค้าหรือทำเป็นตัวอย่างครับร้านอยู่ที่ไหนครับผมอยู่หนองจอกครับร้านอยู่หนองจอกก็จริงๆเรารับงานอะไรบ้างครับถ้าเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์ก็งานพวกเพ้นแอร์บัดหมวกกันน็อกถังน้ำมันแล้วก็พวกบังโคลพวกอะไรได้หมดใช่ไหมครับกระเป๋าข้างรถใหม่อะไรติดอยู่ก็ทำได้นะครับก็เดี๋ยวนี้งานเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับสำหรับถ้าเริ่มต้น ผมคิดอยู่ประมาณ 8-900 ครับโอ้ราคาไม่เคยได้ยินราคานี้มาก่อนเลยนะก็ขอให้งานเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปตามได้นะครับเดี๋ยวทิ้งขอบคุณครับเดี๋ยวผมทิ้งเพจไว้ให้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์รถมีเป็นตัวแต่งพวกกระจกอะไรอย่างงี้อันนี้ติดทำรถอะไรบ้างครับพี่ช่วงนี้ก็เป็นรถคัสตอมซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วก็ใส่กับรถทั่วไปได้นะอ๋อจริงๆขนาดส่วนใหญ่ที่ขายอยู่จะเป็นรถอเนกประสงค์เลยครับไม่มีเป็นรุ่นก็พวกรอยัลแอนฟิลหรือว่ารุ่นนะที่เขาก็เป็นรอยัลแอนฟิลไอโมเดลใหม่พวกไอเมดิออลอะไรก็มีของครับใช่ไหมครับจริงมันเป็นงานคัสตอมนะก็เอาไปดัดแปลงใส่ได้แต่ห้อยล่างขึ้นบนดูไฟแฮนด์นี่ก็เป็นของสำเร็จรูปนะครับไฟ LED ดวงเล็กไฟซ่อนตุ๊กตาแฮนด์หรืออะไรก็มีขายหมดนะครับครับได้เดี๋ยวพี่ทิ้งเพจไว้ให้ครับขอบคุณมากครับที่หมอกบูธงานพี่เบิร์ดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เดินทางมากับม้าเหล็กชนิดไหนครับผมอินเดียนครับชีฟครับโอ้ต้องชีฟเลยนะตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับร้าน19ครับถามลูกคลิปเลยนะถามลูกคลิปตอนนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะ 3.49 ครับไอ้ถูกเนี่ยแล้วมีนี่คุณมาฆ่าผมป่ะเนี่ยนี่คุณมาฆ่าผมนะแล้วมีไวเชอร์ดีๆอะไรมาแจกมั้ยครับทักหาผมส่วนตัวได้เลยครับหน้าไม่อั้นนะฮะไม่อั้นเดี๋ยวให้กดขึ้นเฟซบุ๊กผมไว้ได้ครับผมเดี๋ยวฝากวันนี้มากันกี่คนครับเนี่ยมาอีกครับกำลังน้ำมันหมดยันกันมาอยู่อ๋อโอเคครับวันนี้ก็น่าจะมาที่นี่นะครับไม่น่าจะไปที่อื่นแล้วครับตอนนี้สวัสดีปีใหม่ครับพี่ไปเที่ยวไหนมาครับดีปีใหม่ครับปีนี้ขึ้นเชียงใหม่กันกี่รอบครับปีที่แล้วรวมไปเกือบ10รอบครับรวมๆมาแล้วทั้งปีนะเปิดเฟซบุ๊กเฮียฟีดเก่าปะเนี่ยอ๋ออันใหม่แล้วเหรอเนี่ยขึ้นตลอดเลยมีงานฝากด้วยนะครับเบื่อเขามีงานอีกทีเดี๋ยวไปร่วมกันขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตามไปต่อวุ่นวายไปหมดนี่ร้านแว่นร้านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอามีอะไรมาขายเป็นคอลเลคชันใหม่บ้างไหมฮะคอลเลคชันใหม่วันนี้เรามีลายใหม่ครับปี2024งานพังที่มีมอเตอร์ไซค์มานิดหน่อย2024นะครับเป็นลายใหม่ครับ95เป็นงานพังล้วนๆนะครับก็มันจะมีหลายอะไรเลนเหลืองเลนอะไรพวกนี้มีหมดใช่ไหมครับพี่อย่างพวกนี้ราคาเป็นมีสีครับอ๋อมีสีให้เลือกมีฟ้าเหลืองบูล็อกครับผมแสงจอสีฟ้าครับก็มีหลายแบบนะอย่างราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ราคาเริ่มต้น490ครับ490อย่างตัวที่ผมจับก็490ครับผม490มีแพ็คเกจนะฮะเป็นกล่องมีถุงผ้ามีที่เช็ดแว่นอะไรนู่นนี่นั่นหมดนะครับอย่างร้านพี่ฝากร้านนะครับมีโปรดักต์อะไรขายบ้างครับตอนนี้เราเป็นทำแอคเซสซอรี่ครับในทางสตรีทแวร์ครับหมวกเข็มขัดกระเป๋าอะไรประมาณนี้ครับผมแว่นตาหลักๆเราเป็นแว่นตาครับเข็มขัดผ้าอะไรพ่อมีแล้วนะฮะแคนวาสครับผมค่อนข้างนี่ดูดีเลยเพราะเขามีโลโก้หมดแล้วใช่ครับพวกหมวกอะไรก็คือจะเป็นแบรนด์ของทางร้านหมดเลยใช่ไหมครับสักนิดครับนี่ครับไหมพรมราคาย่อมเยานะไม่แพงมากประมาณเท่าไหร่ครับพี่259นะครับก็ไปดูได้ฝากร้านหน่อยครับครับผมสักนิดครับลองสักนิดใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ครับผมไปกันต่อดีกว่าร้านเยอะฝุดไปเลย
เฮ้ยพี่อยู่ดีครับพี่ขี่หน้ายาวมาไหมพี่ผมมาดูหน้ายาวพี่ตลอดเลยนะหน้ายาวพี่อันนี้สีชมพูใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ทำสีชมพูที่ไหนครับพี่ทำพาวเดอร์ป๋องครับอ๋อทำเนื้อป๋องทำเองครับอันนี้คือโอ้โหว่าจะขี่รถเดือดแล้วก็ทำรถเดือดด้วยนะครับวันนี้ก็ขี่รถอะไรมาครับพี่เอาเวทนามาครับวันนี้ผมไม่ต้องไปดูนะครับไปดูในคลิปเต็มได้นะฮะคนดูเป็นแสนอันนี้รุ่นพี่กูสวัสดีครับพี่กูขี่ไดโนเสาร์มาวันนี้ขี่รถอะไรมาครับมึงดูรถพี่กูพาไปดูหน่อยดีกว่าโอ้โหนี่อยากจะเรียกว่าขี่ไดโนเสาร์มาไหมสุดๆไอ้ที่ใครบอกใครบอกใครบอกไม่ได้รู้นี่อันนี้พี่ต้นสวัสดีครับพี่ต้นไดโนเสาร์เลยพี่กูคันนี้ทำเสร็จมานานหรือยังครับพี่เกือบ20ปีแล้ว20ปีแล้วนะเราก็ใช้เครื่องไอ้เดี๋ยวบิวันเนี่ยเหรอเมื่อก่อนเป็นเครื่องอันนี้มันเป็นเครื่อง SS ของแรงครึ่งเป็นเครื่อง SS อันนี้เป็นอะไรนะพี่มันเป็น KZ 750แล้วเปลี่ยนคลิปอะไรนะลูกเปลี่ยนคลิปสตาร์ท750ปกติมีไม่ค่อยปกติบ้านเราเห็น SS เยอะนะใช่ตอนแรกเคยวางแล้วก็เปลี่ยนมาลงตัวนี้ลงคาวาง KZ 750เฟรมนี้ก็คือ20ปีแล้วพี่พี่ต้องเป็นคนทำเฟรมเองหมดเลยพี่แล้วก็พวกตีถังอะไรพวกไอ้ตีท่ออะไรพวกนี้ก็คือหมดเลยพี่เล็บไดโนเสาร์มีเล็บไดโนเสาร์ด้วยนะครับทุกอย่างมันมีดีเทลแค่กูคล่อมเข็นน่ะกูก็รู้สึกว่ามันขี่ยากมากอ่ะฮะแต่พี่โต๊ะขี่ไปทั่วไปหมดแล้วอ่ะเมมาร้านเขาด้วยนะเขาใช้งานบ่อยอย่างไฟหน้าเปิดยังไงเนี่ยก็มองของเขาเห็นอ่ะมึงเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก number 1ขอด้วยเหรอแมนนวลแมนนวลยังติดอันเดียวพี่1633นะครับอีกอันขั้วหลุดแล้วอันนี้คือตั้งใจทำแล้วก็คือเก็บเลยไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ก่อตั้งกลุ่มไดโนเสาร์พี่ก็เลยทำรถไดโนเสาร์ขึ้นมาเป็นเรื่องยุคแรกของเรื่องไดโนเลยใช่ไหมใช่คือพี่โต๊ดเป็นฟาวเดอร์เนี่ยพี่โต๊ดคือคนก่อตั้งไดโนเสาร์ก็เลยสร้างรถในจินตนาการของเราให้มันขึ้นมาเราใช้หัวแล้วก็เลยสร้างโคตรมขึ้นมาขี่ไม่มีซ้ำมีคันเดียวน่าจะมีคันเดียวนะใช่ครับจริงๆเรื่องพี่โต๊ดเยอะมากการขี่หน้ายาวเนี่ยมันเดี๋ยวไว้เจอไงเงียบๆเดี๋ยวจัดให้พี่ไอพี่โต้ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวยังไงคันนี้มีเก็บถ่ายยากแน่นอนพี่โต้ของครับของครับไปถามร้านนี้ว่าเขาขายอะไรบ้างหนึ่งหกมันหนึ่งหกเหมือนกันเดี๋ยวน้องไปพี่ครับร้านพี่ขายอะไรมั่งครับเด็กฝึกงานครับขายเป็นพวกปักหมุดนะหมุดเข็มขัดหมุดพวกกุญแจครับเป็นงานแฮนด์เมดครับผมงานแฮนด์เมดใช่ครับกำลังฝึกทำอยู่ครับก็งานย่อยแล้วตอนนี้ก็คือเป็นงานทำใส่หนังแท้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นพวงกุญแจเป็นเข็มขัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับเอาไม่พูดเลยเนี่ยเป็นพูดแล้วไม่กล้าพูดแท้อ่ะปกติเราชอบงานแบบนี้ไหมไม่มันคืออะไรดีกว่าที่เราพูดไปเนี่ยปักหมุดนะอย่างพี่เขามีหนังแล้วมีอะไรขายอีกถามพี่เขาพี่ครับแล้วพี่มีอะไรขายอีกครับก็จะมีอะไหล่มือสองที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เอามาโลโลขายอ๋ออะไหล่ที่ถอดใส่กันไว้คันเก่าอย่างเงี้ยหรอแล้วเหลือๆก็เอามาขายกันใช่ไหมก็อันนี้มีเพจขายมาหรือว่ามาทำงานสนุกสนุกมีเพจ IG ครับชื่อเพจชื่อบูสต็อกครับผมได้ครับใครอยากสนับสนุนน้องๆนะครับก็ไปดูได้นะครับก็มีทั้งอะไหล่มือสองแล้วก็หนังนะฮะเนี่ยของแท้ไม่มีขึ้นร้านเดี๋ยวปะวะไม่รู้พี่เขาเดี๋ยวไปดีกว่าเริ่มรวนแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปบูธไหนดีอ่ะเพื่อนฉันว่าเอาเลยมาได้เลยอะไรนะซุ้มอาหารเขาไปทำงานตลอดไม่ไปดูซุ้มอาหารเขาดูซุ้มของแต่งมาดูจะกินข้าวเดียวเลยเชิญเลยครับพี่ขายอะไรครับมีพวงกุญแจกับโปสเตอร์ครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาของเพื่อนๆมาฝากไว้
มันเหมือนเป็นโมเดลมากกว่าใช่ครับอันนี้เป็นฟิกเกอร์ครับร้านพี่ชื่ออะไรครับร้านพี่ชื่อร้านเฮดช็อปครับเชื่อไหมว่าพี่เขาทำเองขอดูก่อนให้ผมกลับร้อยครับเชื่อไหมว่าพี่เขาทำเองเชื่อชอบเพราะมันดูสวยโมเดลมันดูสวยดีมันคืออะไรดีกว่ามันเหมือนจะเป็นพวงแจว่ามันไม่เนี่ยไอเนี่ยมันคืออะไรดีกว่าเนี่ยอันเนี้ยคืออะไรถังน้ำมันโอ้ยยังดีรอดไปเนี่ยชอบมากชอบฮะให้พี่เขาฝากร้านหน่อยว่าพี่เขารับทำอะไรบ้างไหมพี่เขารับพี่รับทำอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นงานออกแบบครับเขาพี่จะออกแบบออกแบบว่าตัวการ์ตูนแบบนั้นเลยแล้วก็จะมีพวงกุญแจป่าปลายแล้วก็มีงานปั้นใช่ไหมงานปั้นเดี๋ยวนี้หรอเดี๋ยวนี้จะบอกว่างานปั้นมีไหมหรอมีน้อยไม่ค่อยได้รับแล้วว่ะแต่ถ้ามีเยอะก็ถ้ามีรับได้เหมือนกันก็ทำให้อวยพรให้พี่เขามีลูกค้าเยอะๆหน่อยขอให้พี่มีลูกค้าเยอะๆเจริญนะครับครับผมสาธุสาธุผมครับไปดูรถดีกว่าว่าชอบคันไหนนี่เลยคันนี้เลยไปถามดีเดียวรถนี้เลยพี่ถือรถแบบสร้างรถแบบอะไรนะถามว่าทำไมพี่เขาดีไซน์รถออกมาแบบนี้ชอบขับรถที่มันสนุกไม่เหมือนชาวบ้านครับสนุกดีหน้ามันยาวดีจัดที่ไหนครับรถนี้คือรถอะไรครับรีเบล250ครับแล้วทำไมมันเป็นสีน้ำตาลครับพี่อ๋อสนิมกินครับอันนี้คือสปริงเกอร์สำนักไหนครับช่างนิกครับช่างนิกอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 20,000 ได้พี่ประมาณ 20,000 นะแล้วเฟรมล่ะเฟรมก็ประมาณพอๆกันครับเฟรมก็ประมาณ 20,000 15,000 เหมือนกันยังต้องแต่งรถนี่เรามีไอดอลมั้ยฮะพี่มาร์นะครับพี่เอมาร์เป็นไอดอลเหรอพี่มาร์พี่เอ๋อก็คือจะเป็นคนในบ้านเราเลยนะคือไอดอลไม่จำเป็นต้องเป็นคนหนังท่าก็ได้ใช่ไหมก็ดูที่เราชอบแล้วก็สไตล์หลายๆอย่างใช่มั้ยครับชอบอะไรมาร์ช่วยบอกข้อดีนะเขาขับหน้ายาวถึกทนดีครับพี่3คันก็หน้ายาวหมดเลยปากเป็นไงครับปากเยี่ยมครับยังไอสำนักแต่งเนี่ยเราแต่งที่ไหนอ่ะทำกับช่างนิดก็คือเป็นตัวอย่างจะเป็นองค์ประกอบเป็นช่างนิดหมดเลยทั้งคันเลยครับพี่โดยทั้งเฟรมสปริงเกอร์ถังก็สั่งเอาแล้วก็มีบางคนสั่งเอาไอพวกเบาะก็ขึ้นช่างแล้วก็เอาไปหุ้มอีกที่นึงประมาณนี้นะครับมันก็จริงๆคันนี้ทำเสร็จก็60,000วิ่งได้แล้วขี่ได้แล้วครับผมรวมทะเบียน60,000ทะเบียนแท้ได้ทะเบียนด้วยนะครับเอ้าต้องอวยพรปีใหม่พี่เขาหน่อยดีกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะพี่ขอให้มีสิ่งดีๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหงาไว้หรอคันนี้เสร็จสดๆร้อนๆหรือเป็นรถที่เราใช้งานครับรถใช้งานคันนี้อันนี้คือใช้เองเลยใช่อย่างแพนเทสคันนี้ก็คือจบไม่มีเยอะไม่มีอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรถรีโปมาเออมันเป็นทรงเดิมๆมาแหละแต่เราแบบว่าเราแต่งทรงใหม่เลยเอาของเดิมออกหมดก็คือมันเป็นเครื่องสำนักแต่งแล้วใช่ไหมใช่ใช่เป็นเน็ตแล้วครับผมก็คือการทำงานพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างพร้อมกว่าใช่มันไม่ค่อยมีปัญหาไงแล้วเราเอามาใช้งานเนี่ยโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นเด็กฝึกงานถามพี่ต่อครับผมได้เลยครับถามว่าอะไรอ่ะเอาเขาถามสิพี่แล้วทำไมเบาะพี่มันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อมันอันนี้มันเป็นเบาะสองชิ้นครับผมตัวนี้ก็แบบว่านั่งตัวนี้แบบหนุนหลังนิดนึงการตกแล้วตรงนี้ทำไปทำไมอ่ะอันนี้เหรออันนี้ทำไปแบบสวยๆครับผมแบบเป็นซีซีบาร์เป็นแบบลายไฟก็ใส่รายละเอียดลูกเล่นอะไรลงไปโอเคเริ่มไม่ได้แล้วกลับมาก่อนองค์ประกอบตัวรถเนี่ยเรามีอินสปายจากอะไรบ้างนะครับคันนี้เหรอคันนี้ก็จะผมก็ชอบเป็นแบบแนวบ๊อบเบิ้ลอะไรประมาณเนี้ยบ๊อบเบิ้ลองค์คูหน่อยใช่ไหมแล้วอย่างในบ้านเราเนี่ยสมมุติว่าเราฟังเพลงแล้วจะมีวงที่ชอบใช่ไหมต้องต่างรถเขาอาจจะมีบิลดเออร์ที่เราชอบอย่างเงี้ยอย่างเรามีบิลดเออร์ในใจมันที่เราแบบว่าเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่นะให้3คนเลยเพราะว่าย้อนอยู่วงการนี้มานานก็น่าจะแบบว่าในสเต็ปช่วงอายุอ่ะจะมีต่อไปอย่างงี้ป่ะพี่ใช่ครับผมโอเคในอย่างยุคแรกเลยเราเริ่มเล่นรถนี่ยุคแรกเลยนะที่แบบว่าที่ผมเจอนะก็จะเป็นของคนไทยก่อนของพี่เล็กของพี่เล็กก่อนใช่ไงก็แบบสวยแดงเหรอถ้าย้อนไปประมาณ10ปีที่แล้วนะพี่เขาจะเป็นงานสร้างตอนนี้พี่เขาทำก็ยังทำอยู่ทำอยู่ก็มีงานออกมาประกวดใช่ใช่โอเคอย่างในยุคแรกเราก็จะเป็นพี่เล็กใช่แล้วต่อมาโตมาอีกสักระดับนึงโตมาอีกสักระดับนึงแล้วเราก็จะไปให้กินไปเลยล่ะจะเข้าหน้าอยู่แล้วลงหน้าแล้วให้ต่อมาอีกช่วงนึงก็จะเป็นตอนนั้นเราเล่น SR ก็พวก 2% น่ะก็เป็น 2% เป็นคุกซังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ก็จะเป็นทางอันนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบ SR หรือรถญี่ปุ่นเนี่ย XS อะไรพวกเนี้ยคุกซังไอ้ 2% เนี่ยก็จะแบบตรงสายที่สุดครับแล้วต่อมาอย่างเราเล่นเริ่มมาเล่น Big Twin เล่นอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นอย่างงี้ปุ๊บเราก็ไปดูแบบสำนัก
เมกาแล้วเราจะไปเมกาแล้วเราก็ดูพวกซอมบี้อะไรมีไซคลอนซอมบี้ไอ้ซอมบี้ก็ไอ้พวกสต็อปนิกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะทํารถแบบทรงสนิทหน่อยใช่มั้ยพี่ใช่ครับผมก็จะเป็นอีกฟีลนึงใช่ครับผมก็นะก็จะเป็นอินสไตล์ของเราใช่ครับมีทําโดนโดยคนมาที่ชอบจริงๆเลยสักคนนะนี่ผมต้องมาเก็บข้อมูลหน่อยแบบบางทีเด็กไม่รู้ว่าเราทํารถกับอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเผื่อเป็นอินสไตล์ให้เด็กไปดูตามบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็จะส่วนมากผมก็ดูจากพวกอเมริกาเสร็จก็จะเป็นอเมริกาเล่นกันมันก็มีหลายแบบมีบอลฟรีมีพวกแบ็คชาร์ปมีอะไรชอบดูงานบอลฟรีมากมีบอลฟรีนะฮะก็ถ้าใครเล่นรถพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะมีตัวละครลับขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้ดังในแมสก็จะเป็นในสายที่พวกเราไปตามดูนะครับก็จะประมาณนั้นก็เดี๋ยวให้ใครที่สนใจทำรถกับพี่ออสเนี่ยก็สามารถไปทำรถได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้อู่อยู่ที่ไหนครับพี่ผมอยู่พระราม2สแกงงาม52อ่าฮะก็คือเรารับทำตั้งแต่จัดทรงรถครับผมตัวเครื่องเซอร์วิสอะไรพวกเซอร์วิสพวกเห็นน้ำมันเครื่องหรือว่าซ่อมไอ้ทางเครื่องพวกเครื่องยนต์ไม่ได้ซ่อมอ่าส่วนใหญ่เราจะเป็นพวกจัดทรงน้ำมันอะไรพวกนี้ครับพี่เบื้องต้นครับได้ครับถ้ามีโอกาสก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะครับผมซัพพอร์ตกันเองครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ่ะอวยพรพี่เขาหน่อยปีใหม่ต้องอวยพรคิดไม่ออกครับผมเอาที่เราอยากอวยพรพี่เขาเลยขอให้พี่มีเงินเยอะนะคะรวยๆนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีปีใหม่ครับพร้อมถึงนานยังครับถึงเมื่อกี้เลยพี่มาไล่เลยพี่ขับพี่มาขับรถรุ่นอะไรครับซูซูกิ GD 110ครับพี่สบายเลยช่างขอแต่งรถก็คันนี้ครับคันนี้ก็ทำให้มันเป็นตัวเราที่สุดครับไม่เป็นตัวเรารถคัสตอมมันก็ต้องตัวเราให้ออกมาได้ดีที่สุดแล้วอย่างทำรถเนี่ยดีเทลอะไรพวกนี้เราก็เป็นคนเลือกเองใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนเลือกเองเลยก็อย่างนี้ก็เป็นแทนแบบว่าเป็นออกเป็นทรงทีหน่อยนะครับไม่ต้องมีตุ๊กตายึดเท่าไหร่นะครับมีด็อกโบนขึ้นมาเลยอะไรไอ้พวกนี้เราก็คือหาอะไรมาใส่กันเองหาอะไรเลยใช่ครับพี่แล้วอย่างเราเล่นรถเงี้ยเรามีไอดอลไหมฮะแบบว่าทำรถแบบว่าเป็นไทยก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้เป็นไทยก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราดูเขาบ่อยมากๆเลยส่วนมากครับส่วนมากดูพวกอินโดพี่อ๋อดูอินโดใช่ไหมโอ้ยชนหมัดเลยผมไปอินโดบ่อยมากเลยฮะอินโดก็ติดตามอยู่พี่ผมครับอินโดจะเป็นบ้านเขาทำรถแบบว่าไม่เหมือนใครของจริงแล้วไม่สนใจว่าต้องใช้ซีซีใหญ่หรือว่ารถที่เป็นที่แบบเชิดหน้าชูตาอะไรเงี้ยเขาเล่นรถบ้านเขาเลยก็อันนี้ถือผมก็เหมาะแล้วไม่จำเป็นต้องไปเล่นรถใหญ่ค่อยๆไปครับใช่ครับพี่อันนี้ขับมาใครครับมากับรุ่นพี่ครับรุ่นพี่พวกพี่เอิร์ธ ET ครับอ๋อใช่มาเดี๋ยวยังไงทันนี้มีแล้วอัปเดตเดี๋ยวให้น้องมาถ่ายอีกทีนึงก็ขอบคุณมากนะครับอ่ะอย่าเพิ่งเถียงกันเองในรายการขอบคุณครับอวยพรพี่ไปเร็ววันปีใหม่เดี๋ยวอวยพรพี่ครับแล้วอวยพรทุกคนทุกคนอ่ะคนอื่นได้บุญคนนี้ไม่ได้บุญได้ไงต้องได้ทุกคนอ่ะครับเร็วตอนแรกจะมาให้พี่เขาพนมมือรอแล้วขอให้เฮงๆรวยๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอบคุณครับโอ้ยนะโมทำงานก่อนอะไรก่อนทำงานก่อนวันนี้ทำรถใครอยู่ลูกค้าเหรอรถสอนรุ่นพี่ครับอ๋อวันนี้พี่ทำไมถึงไว้ใจให้เจ้าสำราญทำงานครับพี่พอดีว่าผมติดตาม follow เขาไว้แล้วก็พอดีว่าเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมพอดีว่ามาถึงถิ่นก็ต้องให้เจิมเล็กสักหน่อยฮะอันนี้เขามีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนภานภานี่คือเกี่ยวกับท้องฟ้าป่ะพี่ท้องฟ้าชื่อเด็กต่างๆใช่ไหมท้องฟ้าก็เลยแบบท้องฟ้านะฮะเลือกสีเลือกธีมให้มันบอกว่าดูผิวๆดูท้องฟ้าแต่ก็ยังแฝงด้วยความแบบดุดันแหลมคมส่วนสีที่ใช้นี่วันนี้อยากจะใช้ผสมกับสีฟ้านี่เป็นอะไรครับผมก็น่าจะเป็นฟ้าอีกเฉดนึงเป็นฟ้าอีกเฉดนึงคือผมเป็นคนชอบไล่น้ำหนักมีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนไม่จำเป็นต้องมาขาวตัดเลยอาจจะไม่มันตายแต่ละคนนะมันช่วยทำให้รถดูคุมโทนมากกว่าได้ครับแล้วสัมภาษณ์เขาใหม่ดีกว่าครับสีจะแห้งแล้วให้เขาทำก่อนดีกว่าครับผมนะตาสาบอกว่าโตราโตสัมมาสัมพุทธเนอะเนี่ยมากับเจ้าสำราญใช่ไหมมาแล้วนะฮะเขาดันมาเต็มที่นะเดี๋ยวผมดันต่อไปชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผมอ้ำนะครับพรพิมพ์ครับผมอยู่แถวอยู่ชลบุรีอยู่ชลบุรีอยู่แถวกอสเตชั่นฟิลนั้นใช่อันนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องแว่นอยู่ใช่ไหมฮะครับก็มีเขียนหลายอย่างพี่อันนี้ก็เป็นงานอ๋อเอองานเรามีอะไรบ้างพรีเซนต์นะฮะก็มีพวกนี้แบบพี่งานเขียนนู่นเขียนนี่ไปเขาเป็นคนเขียนงานค่อนข้างเคลียร์นะครับก็แบบว่าจะมององค์ประกอบแยกเป็นฟอนต์เป็นงานเป็นแบ็กกราวด์อะไรค่อนข้างดีนะฮะครับผมถ้าอยากได้ก็จริงๆเราทำงานพวกนี้ลงหลายอย่างใช่ไหมใช่ครับพี่ตอนนี้หลักๆก็มีเป็นใน IG
ก็ที่ลงงานก็จะเป็นมีทั้งแว่นมีทั้งงานเฟรมงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแว่นด้วยถ้าใครอยากเพ้นแว่นหรือว่ามีแว่นที่เป็นสต็อกอยู่แล้วแล้วให้น้องน้องเขาอาจจะมีแว่นอยู่แล้วแล้วก็ให้น้องออกแบบได้นะครับเดี๋ยวขอดูแว่นหน่อยฮะจริงๆน้องส่งมาให้ผมอันนึงแล้วฮะแต่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวมาอันเดียวอันนี้น้องเขาใส่ของเขามานะครับเป็นอันเดียวก็จะเป็นงานงานเพ้นของน้องนะฮะน่าจะเป็นซิมสันนะฮะนี่ข้างๆก็เป็นฟอนต์น้องค่อนข้างเขียนฟอนต์ดีมากเลยนะฮะมันค่อนข้างเคลียร์นะครับสำหรับงานที่อยู่ในก้านเล็กๆนะฮะอะไรครับคนถือไมค์นี่ดีมากดีมากครับคนนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีไหนลองใส่แว่นพี่เขาหน่อยดิเราจะเป็นนายแบบแว่นให้พี่เขาหน่อยไหนเป็นไงเราใส่แล้วไหนใส่ให้กล้องดูไหนหันไปทางนู้นหน่อยหันไปทางนู้นหน่อยเออเป็นไงเราชอบแว่นพี่เขาไหมขอพี่เขาดิไม่เอาเราก็สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะอวยพรอีกแล้วอวยพรให้พี่เขาเจริญเจริญอยู่นี้สวัสดีพี่ใหม่นะคะพี่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามารวยๆนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับผมเฮ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวเก็บตรงแล้วก็เดี๋ยวขายให้พี่ขายอะไรครับขายอะไรครับวันนี้นะคะมีผ้าบัฟครับมีเสื้อแล้วก็มีสติกเกอร์มีพวงกุญแจมีแก้วน้ำมีหมวกกันน็อกมีแก๊ปครับแล้วก็มีเฟรมครับแล้วก็รับเขียนในงานด้วยครับเดี๋ยวสักพักนึงพี่จะไปเขียนรถให้ลูกค้าครับอันนี้ลงมาจากเชียงใหม่นานหรือยังครับลงมาพร้อมกันนั่นแหละเชียงใหม่เหงามากเหงาสุดๆนะฮะเหงามากวันนั้นแทบไม่ได้ถ่ายงานพี่กระแตเลยนะครับเหมือนไปแต่ตัวครั้งนี้ก็เอาโปรดักต์มาแล้วนะฮะเอาของเอาพวกงานอาร์ตมาแล้วนะครับก็ใครอยากสนับสนุนก็พี่กระแตหลายคลิปแล้วไปดูเอาเองมีหลายงานก็งานลงหมวกลงเฟรมลงแก้วหรือว่ามีอะไรอีกไหมมีโปสเตอร์ด้วยครับวันนี้โปสเตอร์ด้วยนะครับด้วยครับนี่โปสเตอร์ราคาอะไรคือ150บาทใช่แต่ว่าไม่ใช่ในกรอบนะอันนั้นคืองานจริงครับแต่ว่าถ้าซื้อไปเนี่ยจะเป็นแค่โปสเตอร์อ่านะฮะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราจะอวยพรพี่กระแตไหมขอให้พี่มีแต่สิ่งดีให้เงินรวยๆนะครับขอให้มีเงินเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ขายอะไรบ้างครับกุญแจกรอบรูปทำสีอะไรพวกนี้ใช่แล้วก็เขียนด้วยตอนนี้มีทำงานอะไรเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่บ้างไหมฮะโปรเจกต์ใหญ่ไม่มีเลยเป็นโปรเจกต์เล็กหมดเลยเหรอตอนนี้ก็แบบว่าลงหมวกลงอะไรเหมือนเดิมใช่ตอนนี้ทำงานที่ได้ตังก่อนทำงานที่ได้ตังส่วนใหญ่งานที่ได้ตังเนี่ยจะเป็นงานอะไรที่เข้ามาให้เอิร์ททำครับพวกงานสีก็มีผสมเขียนพินด้วยแหละก็เหมือนเดิมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นพวกสายพินสไตล์อยู่เข้ามาจะเป็นลูกค้าหลักใช่ไหมใช่ก็ดูนะครับมันก็จะมีหลายงานอันนี้งานเราอันนี้งานพี่โพดงานพี่โพดอันนี้คือตาหวานใช่ตาหวานงานตาหวานตาหวานครับส่งเสียงเลยครับวันนี้เร็ววันนี้เอามาอะไรมาบ้างครับพี่มีแก้วครับแล้วก็ไปจุกลมเฮ้ยมีจุกลมมาด้วยอันนี้จุกลมทำเองเหรอเนี่ยมาเจาะซื้อมาแล้วก็เจาะเอาอ๋อแล้วเราก็มาทำต่อนะฮะครับผมอย่างนี้ขายคู่เท่าไหร่ครับเนี่ย600บาทครับโอ้ย600บาทนะถ้าใครชอบงานโครเมียมก็ไปลุยกันต่อได้นะครับต้องซื้อแล้วทั้งเหลืองทั้งเหลืองเท่าไหร่นะครับแล้วนั่นมาไอสัตว์มึงก็เขาปูตอนหมดแล้วเนี่ยอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่นะครับ600ครับเป็นไซส์ใหญ่หน่อยก็อันนี้นะฮะแล้วก็จ้างให้เขาไปกึ่งใส่เป็นจุกได้เหมือนกันนะฮะถ้าชอบนี้ก็ได้เหมือนกันสามารถถ่วงล้อได้นะฮะก็ขอบคุณมากครับนี่ฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยตาหวานครับทำต้นเพนครับก็ตอนนี้มีงานต้องรอนานไหมถ้าคนนี้จะเข้าไปสั่งได้เลยครับสั่งได้เลยงานเป็นออเดอร์บายออเดอร์ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับรับเขียนทุกอย่างครับอันนี้อย่างลงตัวแก้วเงี้ยเราขายเท่าไหร่ฮะนี่1,000บาทครับ1,000บาทครับผม1,000บาทก็จะเป็นไซส์นี้อันนี้ขายเท่าไหร่ครับ1,000ครับก็พันหนึ่งเหมือนกันไหนจะเป็นงานที่งานกรอบรั่วเนี้ยที่มีมูลค่าน่าจะสูงเลยนะถ้าซัพพอร์ตกันผมว่าพันหนึ่งไม่แพงก็สามารถซื้อไปซัพพอร์ตได้ครับผมพี่โพดใช้สปอตเตอร์มานานเลยครับพี่ปีที่3ครับสปอตเตอร์ตอนได้มามันเป็นเราได้มาค่อนข้างที่จะคัสตอมมาแล้วหรือว่าเป็นรถต่อมาเลยพี่เป็นออริจินอลมาแต่งเป็นขับสไตล์แต่งขับสไตล์อะไรครับอ๋อคือแต่งขับสไตล์มาแล้วแล้วจริงๆแล้วพอเราได้มาเรามีสไตล์ในการเปลี่ยนตัวในการบ้างไหมพี่เราทำรถผมก็ค่อยแต่งนะส่วนใหญ่เราก็เน้นน้ำเดิมเฉยใช่ไหมไม่ได้หั่นอะไรก็คือใส่ตามมาร์กที่เขาใส่ได้นะฮะก็อันนี้ก็เฟรมเดิมเฟรมเดิมอันนี้แผงคอก็ของเดิมครับของเดิมหมดเลยนะครับยิ่งไปด้านหน้าอย่างคันนี้คอนเซปต์อะคืออะไรที่เราทำมาเนี้ยก็คือเราชอบไลฟ์สไตล์หรออ่ะล่าสุดไปเชียงใหม่ไงเราแวะเพชรบูรณ์เพื่อนมันทำให้อย่าบอกนะว่าอันนี้สดใช่ครับอันนี้คือสดแล้วบอก
บอกก็เพื่อทำให้มันจัดให้มาแบบนี้แล้วถังมาให้หลังก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของเพื่อเราที่ทำให้ใช่ไหมครับผมคิดว่าพี่จะทำสีเองเพราะว่าปกติพี่ก็เป็นอาร์ติสต์เหมือนกันถูกไหมครับแต่นี่ก็คือเป็นเพื่อนจัดให้ครับผมโอเคคาริมินอันนี้ผมทำเองใช่อันนี้ทำเองผมคิดว่าเพื่อนพี่นั่งเพจให้พี่ด้วยอ๋อเพื่อนจะเป็นคนทำต่อให้ใช่ไหมครับเพื่อให้มันเข้ารับกับตัวลายนี้มีไอดอลมาว่าเราชอบใครในการแต่งรถหรือว่าดูเขาในเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยไซเคิลซอมบี้อะไรพวกนี้เป็นพวกไซเคิลซอมบี้นะครับอย่างไซเคิลซอมบี้ก็ค่อนข้างเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเซเลบริตี้ในวงการช็อปเปอร์ไปแล้วนะครับก็เลยถ้าใครอยากเข้าไปดูได้ก็จะมีพวกร้านขายด้วยเป็นพวกหมวกพวกเสื้อกั๊กหรือว่าเป็นเสื้อเวสอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูได้นะครับผมว่ามีของเขาบ้างครับในของของบ้านทุกคนก็เดี๋ยวไงเราตามกันอีกทีนะครับครับผมขอบคุณครับทำงานเกี่ยวกับอะไรครับพี่ไม่เห็นมีผู้การเหมือนเขาเลยพี่ทำงานเกี่ยวกับงานอาร์ตด้านไหนครับมันยาวขนาดนี้ค่อยแก่เป็นคำตัวเองไงเร็วๆแบตจะหมดแล้วคุยเองอ่ะอ่านคู่ที่กับพี่ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มาออกบูธเหรอครับวันนี้พี่มาออกบูธเหรอครับครับมาออกบูธวันนี้พี่เอางานอะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้พี่เอางานอะไรมาโชว์บ้างครับเอางานปักค่ะเอางานปักมาโชว์อันนี้เป็นชื่องานช่วยแนะนำงานของตัวเองให้ฟังหน่อยครับค่ะเป็นงานปักลูกโซ่นะคะเป็นในยุคสมัยเก่าค่ะเอามาทำเป็นเกี่ยวกับงานดีไซน์ค่ะปกติว่าเขาเขียนพิมพ์กันใช่ไหมเขียนผู้การอันนี้เป็นพี่เป็นแบบเขียนแบบปักมืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เขาเขียนพิมพ์กันเดี๋ยวพี่อธิบายให้มึงฟังไหมเนี่ยไม่ต้องอธิบายเขาอธิบายให้เขาไม่ได้เขียนเป็นงานเส้นไงเขาใช้เป็นงานใช้ได้ร้อยแล้วให้มันเป็นงานพินเหมือนกันแล้วก็ลงปักลงไปในเสื้อไงทำเขาทำยากไหมครับเริ่มไม่ได้เลยแล้วโอเคกีวีก็ทำงานอยู่นะครับเป็นงานเกี่ยวกับลูกโซ่นะครับใช้มือทำเป็นแบบว่าก็คือจะทำเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างล่าสุดมีงานอันนี้คืออย่างเงี้ยขายกี่บาทอ่ะอันนี้สวยอันนี้ทำให้กับงานนะคะอะไรนะเจ้าของงานเขาจะออกงานนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อโบว์ลิ่งแท้ที่เขาเอามาให้เราปักต่อเหรอไม่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อโบว์ลิ่งที่เราหาเองค่ะทุกตัวที่ทำให้ลูกค้าคือเป็นเสื้อเก่าเอาเหรอเราหาเองไอแพทเทิร์นพวกนี้ก็คือมาจากเสื้อตัวนี้เลยใช่ไหมงานของเราก็จะมีแค่งานปักถูกไหมฮะใช่ค่ะให้เป็นแบบว่ายุคสมัยเก่าอะไรนะคะแพทเป็นเสื้อเก่าหมดเลยเริ่มเก่งขึ้นแล้วครับอันนี้เรียบร้อยมากขอบคุณค่ะไว้พัฒนาไปอีกนะครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวยังไงมาอุดหนุนกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยชื่อกีวีทวิงเข้านะคะไปติดตามในไอจีได้ค่ะตอนนี้งานล้นเรื่องครับงานล้นนะฮะรีบรีบจองนะเดี๋ยวโดนด่าแล้วปะเดี๋ยวสะพานคุยไม่รู้เรื่องแล้วดังขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะฝากร้านผมหน่อยก็ทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมพี่เรามีเพิ่มเติมเป็นงานอะไรไหมเพิ่มเติมตอนนี้ก็จะมีแว่นทำแว่นเพิ่มขึ้นมาเสริมขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีหมวกอาร์ตออฟช็อปเปอร์นะช็อปเปอร์ถ้าใครชอบงานศิลปะก็กดหมวกได้อันนี้ขายไปเท่าไหร่ครับ450 450ราคาไม่แพงนะครับเป็นเทิร์นหมวกก็ดีด้วยนะครับใช่มีปักด้านหลังอันนี้เริ่มอัพเกรดแล้วนะฮะงานโปรดักต์บ้านเราก็เริ่มมีควอลิตี้เพิ่มขึ้นนะครับไปอุดหนุนได้ในราคาแค่450บาทปีนี้ก็จะมีทำเสื้อเพิ่มทำเสื้อเป็นแบรนด์ตัวเองได้ครับเป็นวอลุ่ม2เดี๋ยวถ้าใครอยากซัพพอร์ตก็เดี๋ยวให้พี่เขาฝากร้านหน่อยครับพี่จะเด็ดครับต้มเพนครับตามนี้เลยพี่เดี๋ยวเรามาดู SR คันนึงนะครับก็เดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวนี้ครับครับเบสครับโอเคเบสขี่ SR มานานยังครับคันนี้เพิ่งได้มาจากรุ่นน้องครับคันนี้คือคอนเซ็ปต์คือเรามาทำอะไรนอกจากที่ได้รถมาบ้างครับอย่างเช่นแบบเจ้าของเดิมเขาแต่งไว้อะไรเงี้ยเปลี่ยนแค่ช่วงชุดเนี่ยครับชุดหน้าครับเปลี่ยนชุดหน้าชุดหน้าก็อันนี้ทำที่ไหนครับอันนี้สั่งมาครับจริงๆแล้วมีจริงๆรอสปริงเกอร์แต่ยังไม่เสร็จสปริงเกอร์ก็เป็นงานนอกหรืองานในบ้านงานในบ้านเราครับเป็นงานบ้านเราใช่ครับช่างใครครับที่ทำนวิท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 ใช่ครับนวิทอยู่ที่ไหนครับน่าจะนครนะครับอ๋อก็คือเขาเป็นบิลเดอร์อยู่ที่ฝั่งนู้นเลยใช่ไหมใช่อย่างคือนวิทก็คือทำ
ทำหลายอย่างใช่ไหมไม่ได้ทำแค่สปิงเกอร์ก็จะเป็นเฟรมเป็นหลายอย่างนะครับจัดทรงรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ทำที่ไหนอ่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นสั่งพี่ทอยมาอันนี้สั่งพี่ทอยมาก็จะเป็นงานญี่ปุ่นหน่อยใช่ไหมปกติเราจะไม่ค่อยเห็นงานลูกตาไอ้พวกล็อกบนอะไรที่เป็นงานแบบเป็นเหลี่ยมมากนะฮะก็อันนี้เป็นงานแบบว่าใช้เวลาในการหาบางทีมันต้องรอจังหวะมันไม่ใช่ว่ามีเป็นสตาร์ทถูกไหมแล้วอย่างแฮนด์อันนี้ก็คือก็พี่ทอยพี่ทอยขึ้นมาโอเคอย่างคอนเซ็ปต์ข้างหลังเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรอีกไหมหรือว่าค่อยๆไม่มีแล้วข้างหลังรอแค่ข้างหลังก็คือเราโอเคก็คือเคลียร์แล้วก็คือชอบก็เหลือมาชุดหน้าที่เป็นสปริงเกอร์ยาวเมตรเท่าไหร่ครับเมตรสิบยาวเมตรสิบกำลังดีนะฮะเราต้องทำอะไรเกี่ยวกับคอเพิ่มไหมฮะไม่มีเลยครับก็คือสามารถเป็นใส่ลงได้เลยนะได้ครับถามหน่อยอย่างเล่นรถมาอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ถามว่าอย่างเราก็จะมีไอดอลของแต่ละคนใช่ไหมฮะในการทำรถอะไรอย่างเงี้ยบ้างอย่างเฟิร์สนี่เสพเป็นพวกเป็นงานญี่ปุ่นเป็นเมกาหรือเป็นประเทศไรหรืออะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็ญี่ปุ่นครับส่วนใหญ่ดูญี่ปุ่นก็ชอบส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเราจะมีอย่างบางคนชอบ 2% อะไรเงี้ยอย่างเราชอบอะไรบ้างครับ 2% ครับก็ 2% ก็จะคือจะเป็นแบบว่าเหมือนเขาของตาย SI อยู่แล้วนะที่ทำชัวร์ๆได้ครับอย่างถ้าเป็นฝั่งเมกาเรามีใครมาที่ค่อนข้างชอบเมกาส่วนมากชอบเจสันเจสซี่มากกว่าเจสันเจสซี่นะครับค่อนข้างเสื้อผ้าหน้าผมอยู่แล้วนะครับต้องเป็นคนนี้นะครับก็ชอบคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือแก๊งที่ขี่อยู่จะเป็นซิกบอยใช่ไหมใช่ครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับงานอาร์ตด้วยแล้วก็ทำรถกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นเพจให้ถ้าใครอยากไปติดตามเขาเขาก็ทำมีพวกโปรดักต์ออกมาขายด้วยใช่ไหมใช่ครับได้ครับก็ใครอยากซัพพอร์ตพวกกันก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นยางออสเตดนะฮะยางออสเตดก็มีจำหน่ายเยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นมีรุ่นอะไรขายบ้างนะผมลืมมีเดิร์ทแมนครับมีไดมอนด์ครับตอนนี้มีแค่เดิร์ทแมนกับไดมอนด์นะฮะไม่อยากพูดชื่อรุ่นมั่วนะฮะเดี๋ยวไปกันใหญ่เดิร์ทแมนก็เป็นรุ่นที่ผมใส่อยู่ในรถคันม่วงนะฮะแต่ไดมอนด์นี่ไดมอนด์คือลายไดมอนด์อยู่ไหนครับลายไดมอนด์ไดมอนด์ไม่มานะฮะก็ยังไงก็ฝากออเซฟด้วยนะครับกับยางเดิร์ทแมนนะฮะแล้วเราก็จะไปชมบรรยากาศกันอีกเราจะไปชมบรรยากาศในงานกันดีนะครับผมค่อนข้างรั่วแล้วค่อนข้างพูดเยอะไปหมดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตเราจะเล่นแล้วค่อนข้างตอน 2:30 นเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเคลียร์จะเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปยืนมอสกันนะฮะค่อนข้างสนุกน่าดูบ๊ายบายไปกับออสเตรียครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคือเราอ่ะจะจัดงานฟรีไลฟ์ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมแต่เราอ่ะใช่แล้วทีเนี้ยน้องๆบางคนอ่ะคนที่เล่นรถใหม่ๆอ่ะเขาขี่ไกลไม่ได้รถเขาเล็กเราก็เลยจัดที่กรุงเทพแล้วเราก็จะจัดสลับกันไปคือต่างจังหวัดกรุงเทพต่างจังหวัดกรุงเทพเพื่อที่ให้น้องๆแบบที่สร้างรถใหม่ๆขึ้นมาได้มาเที่ยวงานแล้วก็คนที่สร้างเก่าๆได้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจุดเด่นของงานคืออะไรพี่จุดเด่นของงานของเราคือแม่งมันชิปหายเว้ยความคิดเรานะส่วนตัวเราคืองานเราแม่งเน้นความมันเป็นงานดนตรีมีมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วเราไม่แคร์ด้วยว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กเราไม่สนเลยนั่นแหละคือความมันทำให้น้องๆเขาได้แบบได้มาแสดงออกอะเอออะไรอย่างงี้ก็เท่ากับผักดันดนตรีด้วยใช่ใช่ผักดันรถคัสตอมใช่ดนตรีพังล็อกอะรถคัสตอมคืออเมริกาเนี่ยดนตรีเนี้ยกับรถเนี้ยมันประสานกันมาตลอดแล้วคือประเทศไทยมันต้องมีแบบนี้บ้างเราก็เลยคิดแบบนี้เราก็เลยทำแบบนี้แล้วทำไมถึงเลือกที่กรีนอ่ะพี่คือตอนแรกอ่ะเราอ่ะจะจัดใกล้ๆตรงเนี้ยน่ะคือเราเป็นรุ่นน้องของพี่เกียร์คือเขาดูแลตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยลูกพี่ขอจัดหน่อยเด้ลูกพี่บอกจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคือสมัยก่อนอ่ะเราเล่นดนตรีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดตรงนู้นน่ะรัชดาไนท์บาซ่าคือเราเล่นดนตรีอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วแล้วมันเงียบไปมันหายไปวันนี้เราก็เลยอยากจะเอากลับมาวัฒนธรรมของเราอ่ะครับผมทางล็อกเคาน์เจอร์กับคัสตอมเคาน์เจอร์เราเลยจะมาประสานรวมกันซึ่งยังไม่มีใครทำไม่มีไม่มีไม่มีหรอกใช่
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานทั่วไปใช่งานงานรวมรถมีวงดนตรีแต่ดนตรีก็ไม่ใช่แนวเนี้ยแต่เราอ่ะคือเราเกิดมาแบบเนี้ยเราเกิดมากับพังล็อกเราเกิดมาโลคัสตอมเราก็แค่ประสานกันด้วยกันเอามารวมกันแค่นั้นเองแล้วก็วันนี้ก็มีทั้งอะไหล่แต่งใช่แล้วก็พวกอาร์ติสใช่ที่เปิดพูดถึงพวกนี้แหละว่าคือพวกอาร์ติสเนี่ยคือพี่น้องกันอยู่แล้วครับคือพี่เสือมิสเตอร์พินแมนส่งมาก็คือแบบมาทำให้เราได้มีสีสันทางด้านงานศิลปะเพราะรถอ่ะมันจะบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลอ่ะด้วยงานอาร์ตแล้วก็มีทางนี้เป็นงานศิลปะแล้วก็มีพวกอะไหล่รถแล้วก็มีพวกจีบปาถะต่างๆนานาเออเธอว่าคือเราไม่ได้แบ่งแยกเลยใครเป็นใครเราได้หมดเออเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนไม่มาไอเสือไม่มาด่าได้ปะด่าได้พูดอะไรถึงไอเสือนะแม่งมาสิงคโปร์ให้กูเล่นมาตอนแรกกูจะจัดธันวาหนาวๆเลยเฟี้ยวๆเลยเสือบอกพี่ผมไม่ว่างเดี๋ยวพี่ขยับไปหน่อยนึงแล้วพอไปมกราวันที่6ไอ้เหี้ยเสือไปสิงคโปร์ปีหน้าไปจัดที่สิงคโปร์มั้ยไปไปจัดฟรีไลน์ที่สิงคโปร์เลยได้พี่เสือไปด้วยเออไอ้เหี้ยจัดที่นี่เขาไม่มาไงสัตว์ต้องจัดที่สิงคโปร์ไอ้เหี้ยฝากอะไรหน่อยพี่กับวงการคัสตอมกับวงการเพลงทุกคนครับมอเตอร์ไซค์คัสตอมอ่ะมันไม่ได้จําเป็นหรอกจะต้องเป็นรถเท่านี้รถเท่านี้รถเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถคัสตอมได้หมดเลยมันอยู่ที่คุณจะใส่แนวคิดของตัวเองลงไปในสิ่งนั้นอ่ะมันคือเอกลักษณ์ของคุณมันคือความเป็นตัวตนของคุณมันอยู่ที่คุณเลยแล้วมันก็เหมือนกับดนตรีดนตรีพังร็อกอ่ะมันความอิสระจะทำยังไงก็ได้จะเล่นยังไงก็ได้ให้แม่งมีความสุขที่สุดให้แม่งมันที่สุดนั่นแหละเว้ยมันเฟี้ยวแล้วคุณจะมีแค่ไหนมันไม่สนแล้วผมไม่สนเราไม่มีใครสนหรอกแต่เอามันมาให้แสดงออกให้เอามาแสดงให้ทุกคนได้ดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนดีกว่าผมว่าแบบเนี้ยเฟี้ยวกว่าเจ๋งกับตัวเองใช่ผมอยากให้น้องๆเอารถมาแสดงเอาความคิดมาแสดงแล้วถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะพัฒนาไปต่อเรามาแลกเปลี่ยนกันที่งานเวลาเจอกันเอารถไปโชว์กันเราสงสัยแบบไหนเราถามพี่ๆได้อะไรเงี้ยผมต้องการความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างรุ่นเว้ยคือผมอยากให้เด็กๆรุ่นใหม่อ่ะได้เข้าใจในสิ่งที่เขามาก่อนแล้วและอยากให้พวกคนที่เขามาก่อนแล้วเข้าใจเด็กรุ่นใหม่บ้างใช่ครับผมไม่เคยกีดกันอะไรเลยแต่ถ้าวงอยากเข้ามาเล่นงานนี้มาได้ไม่ต้องเป็นพังก็ได้นะเมทัลอีโมอะไรเงี้ยมาเล่นด้วยกันเพราะว่าเราเป็นเราแสดงออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนั่นต่างหากคือพอยต์ฝากไทยแลนด์คัสตอมคัลเจอร์ด้วยนะครับกลุ่มใน Facebook นะครับตอนนี้เรามีสมาชิกแสนกว่าคนอยากให้ทุกคนอ่ะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฝากด้วยครับผมพยายามดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็อยากต้องบอกว่าพี่ไม่ได้อาจจะไม่ใช่คนต้องของพี่ไม่ใช่คนของกลุ่มคนเดียวทุกคนใช่ใช่ทุกคนน่ะที่เป็นไทยแลนด์คัสตอมคัลเจอร์ทุกคนเป็นเจ้าของหมดเลยช่วยกันดูแลดีกว่าถามว่าผมเหนื่อยจริงนะไอ้เหี้ย107อ่ะเราต้องมานั่งดูแลคน107แล้วอ่ะแต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแหละได้พี่โอเคสร้างผักดันใช่ยังไงวัฒนธรรมคัสตอมคัลเจอร์ในประเทศไทยอ่ะมันมีอะไรอีกเยอะนะเว้ยให้เราแบบศึกษาแลกเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบเปิดใจเลยสำคัญที่สุดคือเปิดใจมันมีหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่รถใหญ่ๆมีรถเล็กๆด้วยยังไงฝากพี่ๆนะครับพี่ๆพวกรุ่นใหญ่ๆก็ดูน้องๆด้วยฝากกันช่วยเขาเรียกว่าช่วยดูแลกันไปใช่ดูแลกันไปครับดูแลกันไปครับผมครับผมสวัสดีครับ